ม่ได้เป็นจิตนะเพราะว่าใครล่ะเป็นคนดูว่าจิตสงบอาจารย์เข้าใจไหมใครล่ะเป็นคนรู้ว่ามันสงบเพราะว่ามันต้องมีสงบแล้วก็มีคนรู้ด้วยเข้าใจไหมเอ้ยดูแล้วจิตสงบอย่างเงี้ยใครล่ะเป็นคนรู้ว่ามันสงบไงแสดงว่าคนรู้เนี่ยยังไม่สงบแต่สิ่งที่เห็นน่ะว่าสงบมันมีทั้งผู้รู้กับผู้สิ่งที่ถูกรู้อยู่เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกยังเขาบอกว่าอุ๊ยจิตมันรู้อย่างเงี้ยมันรู้อะไรล่ะรู้คนโน้นรู้คนนี้อย่างเงี้ยนะเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าจิตก่อนจิตที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรถ้าประมวลผลร่างกายนี้ประกอบด้วยขันธ์ห้าใช่ไหมถ้าในตำราขันธ์ห้าขันธ์จริงไหมเอาแม่ครัวมาเจ๊ดๆๆเอาแทนหลวงตาหน่อยเร็วไม่พบตังค์เลยเอาตังค์ให้เขาหน่อย 20,000 ไม่เป็นชิดๆมันก็แบบนี้แหละไม่พบตังค์เห็นไหมกำลังพูดอยู่ดีๆไปโน่นเลยไปไม่กำลังเขาทำอะไรอยู่มันสะดุดเราไม่ใช่เครื่องเล่นเอเจไงถ้าสะดุดเนี่ยคือหยุดเลยหายต่อมเลยนี่แหละครับที่เขาไม่ให้ถ่ายรูปมีแฟลชครับถ้ามีสิ่งมากระทบปุ๊บเนี่ยจะหายเลยโอเคมีคนดูอยู่เหรอ100ขึ้นมา100กว่าเพิ่งเปิดแค่3นาทีอ๋อเดี๋ยวให้เขาแจกเงินกันก่อนหมดแล้วเนาะถ้าหมดแล้วมาคืนกูได้แล้วจังอ่ะถ้ามันเหลือน่ะพูดถึงเรื่องเราไปภาวนากันภาวนานี่แปลว่าพัฒนาเนาะเนี่ยเรียกว่าพัฒนาจิตว่างั้นนะแต่เราจะเข้าใจไหมล่ะว่าร่างกายเราเนี้ยประกอบด้วยขันห้าขันมีอะไรบ้างล่ะมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ใครก็รู้จริงไหมทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าย่อเหลือรูปกับนามรูปกับนามก็หมายถึงว่ารูปเนี่ยหนึ่งเห็นไหมนามมีสี่เห็นไหมหมายถึงสี่ขันธ์เนี่ยเรียกว่านามอ้าวแล้วจิตมาจากไหนล่ะฮะจิตมาจากไหนเมื่อมีแค่รูปกับนามก็เลยสมมุติเอาว่านามนี่แหละคือจิต
ต้องรู้จักที่มาก่อนนามนี่แหละเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าใจหรือเรียกว่ามโนหรือเรียกว่าวิญญาณก็แล้วแต่จะตั้งชื่อกันนะแต่สิ่งที่แปลกทีเนี้ยพอเรามาฝึกอนาปาหรือฝึกอะไรก็ตามเรากับบอกว่าเอาสติมาไว้กับลมอ้าวสติมาจากไหนอีกล่ะฮะจะไหนบอกขันห้าใช่ไหมร่างกายเราประกอบด้วยขันห้าในเมื่อเหลือรูปกับนามแล้วนามมันคือจิตแล้วสติมาจากไหนล่ะฮะเมื่อเอาสติมาแนบกับลมเข้าลมออกแนบสตินี่มาจากไหนอ่ะนี่ในยะในความหมายที่หลวงตาว่าก็เลยสมมุติว่าเอาสตินี่แหละคือจิตอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเอาความรู้สึกเนี่ยมาจับอยู่ที่ลมเห็นไหมรู้ลมเข้าลมออกนี่จิตรู้สึกตามลมเข้าลมออกนั่นเองเรียกว่าสติแต่ทีนี้พระพุทธเจ้ากลับว่าบุคคลใดที่มีสติอยู่ในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานนะอ้าวแล้วจิตอยู่ไหนอ่ะทำไมจะไม่ห่างจากฌานเนื้อแท้แล้วตัวสตินี่ก็คือจิตนั่นแหละนะอ้าวแล้วจิตอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะจิตตัวหนึ่งก็คือความคิดเดี๋ยวเรียกว่าจิตสังขารทำไมต้องเอาความคิดเป็นจิตสมมุติว่าเป็นจิตก็ได้เพราะว่าตัวที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือความคิดใช่ไหมเพราะจิตมันไม่มีรูปมีร่างมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันไม่มีตัวมีตนแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือความคิดเห็นไหมส่วนทุกข์หรือสุขอะไรเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเวทนาเราต้องทำความเข้าใจตัวนี้ด้วยเวทนาเวทนานี่มีสามมีสุขเวทนาทุกขเวทนาและก็อทุกขมทุกขคือไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาสามทำไมต้องมีเวทนาเพราะดูลมหายใจเข้าไปเข้าออกเลยมันจะเกิดเวทนาอยู่ด้วยจริงไหมพอเกิดเวทนาไม่ว่าสุขว่าทุกข์ตัวตัณหาตัวตัณหาที่อยากเข้าไปแก้ถ้ามันทุกข์ก็อยากแก้นี่คือตัวตัณหาเข้าไปแก้แล้วก็จะเกิดอุปาทานเกิดภพชรามรณะเห็นไหมแต่เราจะตัดกระแสวงจรนี้ตั้งแต่มันเกิดตัณหาถ้าเรามีสติเห็นไหมมีรู้เนี่ยตัวรู้จะจัดระบบว่าให้มันเกิดอุปาทานเกิดเวทนาเกิดตัณหาเรารู้ก่อนมันก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่มีภพมีชาติเห็นไหมเข้าใจระบบไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับการว่าเป็นนั่งหลับตาอย่างเดียวถ้าพูดถึงระบบนี้แล้วอยู่ตรงวันไหนตรงไหนก็ได้ที่เราจะรับรู้เรียนรู้รู้ทันไอ้ตัวเนี้ยรู้ทันเพราะว่าตัวอุปทานเนี่ยมันเกิดตัวที่สามเกิดเวทนาอย่างเห็นอันนี้ปุ๊บเกิดเวทนาอยากได้เห็นไหมเกิดตัณหาแล้วอยากได้อันนี้เป็นเมียเห็นไหมเกิดแล้วถ้าเรารู้ว่าอยากได้ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยรู้ทันเราก็ไม่ปรุงต่อตัวนี้ก็จะดับทันทีเลยก็เลยไม่เกิดเรื่องเข้าใจไหมไม่เกิดภพนี่คือระบบเรียกว่าระบบสติปัฏฐาน4มันรวมอยู่ในอานาปานสตินี่เองเห็นไหมคนเราจะว่าฝึกลมก่อนแล้วค่อยไปฝึกสติปัฏฐาน4นี่คือความไม่ใช่ผิดฉะนั้นพระพุทธเจ้าพูดน่ะถูกต้องที่สุดตรงที่สุดคือบวชดูก่อนอานนท์นะบุคคลใดเจริญอานาปานสติเห็นไหมให้สมบูรณ์หรือบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์7ย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์เห็นไหม
เพราะดูลมอย่างเดียวมีสติเลยมันจะเกิดเวทนาในตัวของมันนั่นเองเราก็จะรับรู้แต่ตัวจังไรตัวที่ทำให้เกิดเนี่ยไม่ใช่ตัณหานะตัวอุปทานเกิดเวทนาไม่ว่าสุขไม่พอมันสุขสุขกับเวทนาเกิดเราก็อยากยึดเอาสุขนั้นเป็นไว้ให้มันอยู่นานๆหรือเรียกว่าตัวสัญญานั่นเองที่จะแปรผันไปเกิดตัณหาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหญิงนมใหญ่นมเล็กประมาณนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะปรุงขึ้นถ้าเราไม่ปรุงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีนมใหญ่นมเล็กกระแสแห่งการเกิดคืออุปทานก็ไม่มีนั่นคือวงจรของปฏิจจสมุปบาทคือวงการของภพชาติมันขาดอยู่ที่เราไม่มีสติที่จะไปสกัดกั้นตัวนี้นั่นเองนั่นคือการพัฒนาหรือภาวนาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะเอาความรู้สึกมาไว้ในฐานของกายของลมหายใจทีนี้เมื่อย้อนกลับไปคำว่าสติปัฏฐาน4ย่อมมีคำว่ากายในกายนะเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายเมื่อถ้าเราพูดสติปัฏฐาน4เราก็จะพูดถึงกายในกายกายในกายกายหนึ่งก็คือร่างกายกายอีกกายหนึ่งก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นเองแต่ที่จริงเราดูลมอย่างเดียวเราจะมีหมดเลยเราจะรู้ทั้งหมดเลยเพราะมันเกิดมาพร้อมกันด้วยเวทนาด้วยส่วนเวทนาในเวทนาเนี่ยเวทนาหนึ่งคือร่างกายมันจะปวดนั่งแต่เวทนาหนึ่งมันเป็นเวทนาทางจิตหรืออารมณ์ความเกลียดความพอใจไม่พอใจเห็นไหมนี่เรียกว่าทุกข์สุขมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมส่วนจิตในจิตอันนี้จิตตัวหนึ่งก็คือสติเป็นผู้รู้จิตตัวหนึ่งคือจิตสังขารคือความคิดที่เป็นผู้ถูกรู้แต่ถ้ารู้ถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องไปพูดถึงธรรมในธรรมหรอกนะตัวนั้นน่ะมันเป็นจิตในจิตเนี่ยมันผ่านจิตในจิตไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงธรรมในธรรมน่ะมันจะเห็นความเป็นอนิจจังของมันเองเข้าใจไหมโดยเฉพาะไม่ต้องไปตั้งเก๊กกังๆไม่ต้องไปตั้งท่าไม่ต้องไปตั้งนโมอะไรเลยเพียงมีสติอยู่ในลมหายใจดูเข้าดูออกเราก็จะเห็นเวทนาทั้งมวลเกิดขึ้นในขณะนั้นเห็นความคิดทั้งมวลเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นเองนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดนะความคิดนั่นคือสังขารเรียกว่าจิตตสังขารนั่นเองถ้ามาเราไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการปรุงนี่แหละคือการเกิดหรือเรียกว่าอุปทานนะเราไม่ต้องไปไล่หาเวทนาไม่ต้องไปไล่หาอวิชชาอะไรเลยนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเขาเรียกว่าสิกขติสิกขติแปลว่าสังเกตภาพสายสารหมอกจอบเบิ่งซ่อมเบิ่งมันจะไปคิดนะหรือเรียกว่าอนุปัสสีตามรู้ตามดูไม่ใช่ไปคิดความคิดไม่ใช่ปัญญาในทางวิปัสสนาเลยนะตัวนั้นเป็นสัญญาต่างหากทุกวันนี้เราบอกว่าให้หยุดคิดเราก็ไปคิดที่จะหยุดคิดเข้าใจไหมนะแต่ด้วยนิสัยวาสนาของคนมันยากเข้าใจไหมต้นทุนมันต่างกันมันเลยยากต้นทุนทางวิบากอย่างหลวงตามันไม่มีต้นทุนไงเข้าใจไหมมันเลยทิ้งง่ายๆเพราะมันไม่มีอะไรจะทิ้งเข้าใจไหมมันก็เหลือชีวิตอยู่ตัวเดียวก็ทิ้งมันชาติให้ตายซะชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายจริงไหมอย่างเงี้ยจะทิ้งได้ไหมล่ะถ้ามึงมีโน่นมีนี่เยอะๆเนี่ยมึงทิ้งได้ไหมมันมีทางยากมากเพราะพวกนี้ก็จะเหมือนดึงมึงไว้ขึงมึงไว้จริงไหม
นี่ขนาดมีเมียคนเดียวมันยังไปยากเลยหลวงปู่มีเมียหลายคนจะขนาดไหนจริงไหมล่ะฮะหลวงตายังเคยพูดเลยบางทีสมัยหลวงตาเป็นโยมเห็นไหมหลวงตาจะมีลูกเมียติดในกระเป๋าตังพอรับอะไรทุกข์ลำบากอะไรติดขัดอะไรหาทางออกไม่ได้เราก็จะเปิดดูลูกเมียเรานะเห็นไหมดูแล้วเราก็จะมีกำลังใจไงกูทนนี้ได้กูต้องทนได้หรอวะจริงไหมทุกอย่างไม่มีความหมายถ้ากูทนนี้ได้เราก็จะเห็นไหมมันทิ้งมันยากโดยเฉพาะสัญญาอันนี้วางอันนี้วางทั้งวัตถุมันวางแบบนี้แต่วางทางสัญญานี่ยากเหมือนเราเป็นหนี้ใครสักคนถึงมึงจะไปอยู่อเมริกามึงก็รู้สึกว่ามึงติดหนี้ใช่ไหมฮะนั่นเรียกว่ากรรมกรรมเนี่ยมันจะติดตามมึงไปทุกภพทุกชาตินั่นเองก็เพราะไอ้ตัวสัญญาเนี่ยจริงไหมทุกวันนี้ผัวเมียมันก็หลอกลวงกันนะแต่กูไม่ได้มีความแตกแยกนะที่กูพูดเนี่ยไม่ให้พวกมึงระแวงกันนะอันนั้นงานถนัดกูหรือความเล้าฉานเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องจริงกูพูดถึงเรื่องสัจธรรมนะเว้ยไม่ใช่ยุให้พวกมึงตีกันนะจริงไหมทำไมพูดอย่างนั้นถ้ามึงเอาความคิดของมึงอ่ะมันมีพูดออกมาลองดูผัวก็ตามเมียก็ตามพวกมึงตีกันอย่างนี้แหละเพราะความคิดมึงจริงจริงมันเห็นพระหน้าตาหล่อๆอย่างกูมันก็จะคิดเลยเห็นไหมมึงลองพูดออกมาสิมึงคิดปุ๊บเนี่ยจริงไหมอีป้อถ้าผัวมึงได้ยินความคิดมึงเนี่ยมึงตายจริงไหมล่ะเมียก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันหลอกกันเห็นไหมมึงจะเห็นว่าความคิดมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเข้าบ้านคนนั้นเข้าบ้านคนนี้ความคิดอย่างจริงๆนี่แหละเรียกว่ามโนกรรมมันเกิดอยู่ตลอดถามว่าเรารู้ไหมเราไม่รู้หรอกรู้แต่ไม่ทันมันหรอกจำไว้เพราะสติไม่มีกำลังตัวรู้ปัญญาไม่มีกำลังถ้าสติปัญญามีกำลังความคิดนี่คิดไม่ได้เลยหลวงตาจะพูดถึงเรื่องธรรมจักรธรรมจักรกับปวารณสูตรเราเคยสวดธรรมจักรใช่ไหมอภิญญายะอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะเป็นไปเพื่อนิพพานคำว่าอภิญญายะลุงตาอุปมาเท่ากันกับจิตเห็นจิตนี่แหละสติรู้เท่าทันความคิดเนี่ยเรียกว่าอภิญญายะแต่ตอนนี้มันไม่ทันกันอุปมาเหมือนกับรถจิตความคิดวิ่ง120จิตเนี่ยวิ่ง20มันไม่ถึงถ้าเมื่อไหร่เราสตาร์ทสติเนี่ยวิ่ง20เท่ากัน120เท่ากันนะนั่นแหละเรียกว่าจิตเห็นจิตเรียกว่าอภิญญายะมันจะจ้องกันเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสัมปยุตกันเลยแต่นี้มันไม่ทันเพราะนั้นจุดสำคัญคือสตินี่อภิญญายะถ้าเลยตอนนี้สัมโพธายะเนี่ยสติเลยแซงเรียกว่ามหาสติแซงสัมโพธิญาณเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เลยถ้ารู้พร้อมปรุงไม่ได้ปรุงไม่ได้เพราะปรุงไม่ได้
ก็เป็นนิพพานายะเรียกว่าเป็นอสังขตะเพราะว่าการปรุงนี่แหละเป็นสังขตะถ้าไม่ปรุงก็อสังขตะมีแค่นี้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแต่คนไม่เข้าใจเนี่ยมีแค่นี้มันปรุงไม่ได้อย่าลืมว่าปรุงการปรุงกับคิดนี่มันคนละเรื่องสมมติว่าอยู่ปกติมันก็คิดนะแต่ถ้าเราจะคิดมันคิดไม่ได้มันมีเจตนาไม่ได้ถ้ามันเป็นแล้วไม่ได้พอเราจะคิดปุ๊บมันหายเลยครับแต่ทำไมรู้ไม่รู้รู้แบบไม่คิดเลยแหละนี่แหละเรียกว่าอสังขตะหรือเรียกว่าวิสังขารก็ได้เรียกว่านิพพานเรียกอะไรก็เหลือจะจำจะเรียกนี่คือการพัฒนาสติเพราะฉะนั้นตัวสตินี่จะกลายเป็นพุทธะเมื่อไม่ปรุงใช่ไหมเมื่อไม่ปรุงมันก็มีศีลในตัวไหมเป็นอธิศีลไหมอธิศีลอธิจิตแต่ถ้าปรุงอยู่อย่างมึงปรุงอ่ะโอ้ยกูชอบพระองค์นี้จังวะมึงจะมีศีลไหมไม่มีหรอกถึงมึงไม่พูดก็ตามนี่อยากเป็นพระไงคิดไปโอ้กูอยากฟันเมียนี่เว้ยมันก็ไม่มีศีลละแต่ถ้ามันไม่ปรุงมันไม่คิดละมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องศีลมันสงบไงนั่นแหละความสงบนั่นแหละคือศีลแต่ตอนนี้มันจะสงบได้ยังไงเมื่อมันคิดมันปรุงอยู่มันไม่มีศีลหรอกเห็นไหมนั่งอยู่บ้านมันก็คิดถึงเมียชาวบ้านผัวชาวบ้านเห็นไหมมาบวชเป็นพระเนี่ยโอ้อยู่บนถ้ำบนภูก็คิดถึงเมียชาวบ้านเขามันไม่มีศีลศีลไม่เข้าถึงใจมันมีศีลจากกายกับวาจาเพราะวาจามันก็ไม่ได้พูดใช่ไหมแต่กายกรรมมันก็ไม่มีใช่ไหมไม่ได้สร้างกรรมแต่มโนกรรมเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตเลยไม่มีศีลศีลไม่เข้าถึงจิตนั่นเองถ้าเมื่อไหร่มันสงบศีลเกิดขนาดนั้นเลยอาทิตย์ศีลนะสงบขนาดไหนเกิดขนาดนั้นนั่นเป็นศีลที่แท้จริงกายกับศีลเป็นอันเดียวกันจิตกับศีลเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นความหยุดคิดปรุงแต่งเนี่ยแหละเรียกว่าอสังขตะเรียกว่านิพพานเรียกว่าผู้เห็นการไม่เกิดอีกแล้วถ้าเห็นด้วยถาวรดับด้วยถาวรเนี่ยโอ้ยสบายนี่ที่หลวงพ่อพุทธทาสเทวานิพพานชั่วคราวสงบชั่วคราวนั่นเองเพราะยังมีคนว่าท่านเยอะไม่มีหลวงนิพพานชั่วคราวที่จริงท่านเอาความสงบนี่แหละความก็เป็นอธิศีลความไม่คิดไม่ปรุงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์พูดถูกพูดตรงมากแต่พวกเราไม่เข้าใจก็ไปตีความเอาเองพวกเราไปเอียบอิงตำรามากถ้าไปยึดเอาตำรามากเราก็จะลืมวิมุตไปถ้ายึดเอาวิมุตไปเราก็จะลืมอะไรนะตำราเพราะฉะนั้นมันตรงกันหมดแหละนะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เป็นหรอกแม้แต่สิ่งหลวงตาพูดก็เหมือนกันตรงเป๊ะเลยแหละเพียงแต่เขาไม่เข้าใจที่ชี้หลวงตาพูดเนี่ยหลวงตาแปลให้ด้วยพูดภาษาบ้านเฮาไม่ต้องไปพูดภาษาอินเดียไม่ต้องไปพูดภาษามคตนะพวกเราเข้าใจผิดเยอะนะภายในภาษาเนี่ยเห็นไหมมันคำว่าสุขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นบาลีนะสุขะนะแปลว่าสุขใช่ไหมเนี่ย
เห็นไหมเยอะแยะหมายความว่าอัปรีอันนี้อัปรีนี่เราโกรธมากเลยนะเพราะภาษาบ้านเราอัปรีนี่โอ้โหหนักนะแต่บาลีเขาเรียกว่าไม่น่ารักแค่นี้เห็นไหมเราเข้าใจผิดมากเลยนะเหมือนคำว่าสัตว์เนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสัตว์โลกทั้งหลายนะสัตว์ว่าสัตว์นะสัตว์ตัวนี้แปลว่าข้องนะสัตว์แปลว่าข้องข้องอยู่ในทุกอย่างข้องอยู่ในสัญญาอารมณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ไม่เป็นไม่ใช่สัตว์คือพระอริยเจ้าเรียกว่าพระอรหันต์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ข้องมันแค่เป็นภาษาพูดถ้าดูดีๆมันเป็นสมมุติทั้งหมดอะคำพูดเนี่ยแต่เมื่อเราเอาสมมุติมาเป็นวิมุตติเนี่ยมันผิดตรงเนี้ยเข้าใจไหมแต่ถ้าเอาวิมุตติอะมาพูดสมมติไม่ผิดเชื่อไหมถ้าเราเอาโลกมาตัดสินธรรมนะผิดมันมีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของเราทุกวันนี้เลยกลายเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ชื่อก็ตรงนะไสยะแปลว่าหลักศาสตร์ของผู้หลักพุทธศาสตร์พุทธะแปลว่าผู้ตื่นเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเห็นไหมทุกวันนี้ศาสนาเรากลายเป็นไสยศาสตร์เห็นไหมครูบาอาจารย์ก็กลายเป็นผู้วิเศษวิโสไปซะจริงไหมกูเห็นผู้วิเศษเวลาแบ่งซองไม่ลงตัวกันตีกันอยู่ข้างเวทีก็มีจริงๆบางทีหลวงตาจะพุ่งไปแย่เพราะผลประโยชน์ที่จะมีผลประโยชน์ย่อมมีคนตอแหลเชื่อไหมเพราะฉะนั้นศาสนาเรานี่ปุ่นปี้มัวหมองเห็นไหมธรรมะถึงถูกบังด้วยม่านแห่งศรัทธาที่หลงที่ศรัทธาที่ไม่ตรงศาสนาพุทธไม่ใช่เทวนิยมศาสนาพุทธเป็นเทวนิยมนอกนั้นเป็นเทวนิยมหมดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่ได้ลึกลับศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าไม่ได้ลึกลับเลยทำไมมันถึงลึกลับเพราะเราไม่รู้ไงมันถึงลึกลับจริงไหมถ้ามึงรู้มันไม่ลึกลับหรอกเพราะฉะนั้นธรรมะมันอยู่ในใจในกายเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่วัดบ่อน้องพระอินไม่ได้อยู่ถ้ำไหนหรอกมันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันถึงไม่ได้ไกลไงสวรรค์นิพพานก็อยู่ในใจแล้วเนี่ยในใจเราเนี่ยมันจะไกลตรงไหนจริงไหมแต่มึงไปแสวงหาผิดที่นะโอ้ยหลวงปู่นั้นเป็นพระอรหันต์มึงเคยเป็นเหรอกูเคยถามมึงถึงรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ใครเป็นคนบอกมึงเพื่อนเพื่อนมึงเป็นพระอรหันต์หมดไม่ใช่มึงไปแต่งตั้งท่านไปเองนะจริงไหมเหมือนกูเนี่ยเขาบอกโอ้บางคนเห็นกูเนี่ยนะพระองค์นี้กวนส้มตีนก็มีเฮ้ยพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยมันแต่งตั้งกูไม่ได้เป็นอะไรเลยมันก็มีภาควิจารณ์กันไปเองของมันจริงไหม
ตามเหตุตามเหตุผลของมันเอ้ยพระองค์นี้ไม่เพาะนะพูดไม่เพาะเนาะกูก็บอกกูก็พูดของกูอย่างเงี้ยตั้งแต่นานแล้วจ้ะนะจริงไหมล่ะกูก็พูดนะกูเข้าข้างตัวเองอยู่นะกูก็พยายามพูดด้วยโวหารเนาะยาดีมันต้องมีรสขมเว้ยมันถึงรักษาโรคหายจริงไหมแล้วมึงพูดคำหวานอย่างเงี้ยกูมีนะมีเยอะแยะนะนะจ๊ะอย่างเงี้ยจริงไหมล่ะถ้ากูพูดไม่เป็นไงเพราะว่าเมื่อวานนี้พูดกับอาจารย์ว่าผมไม่มีมารยาทนะอาจารย์คิดดีๆแล้วจะมาคบกับผมถ้าไม่คิดไม่เป็นไรนี่ไม่มีมารยาทนะลุงตากับเห็นคำว่ามารยาทเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมารยาทลุงตากับเห็นว่าชื่อมันก็ตรงนะมารามารยาเลยนะฮะจริงไหมกูก็เลยไม่ค่อยมีมารยาทมันเขาบอกพระองค์นี้ไร้สาระกูว่าไร้สาระแล้วมีความสุขดีกว่าพวกมีสาระที่จริงมันไม่มีสาระมันไม่จริงจังพวกมึงก็จริงจังกันไปเองจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นผัวเมียเลิกๆกันไปนะอย่าจริงจังนะจริงไหมล่ะเพราะต่างคนต่างเกิดมาแหมแค่คำพูดไม่กี่คำมึงก็เชื่อแล้วเหรอจริงไหมฉันรักเธอเธอรักฉันมันรักจริงหรือเปล่ามึงลองขัดใจมันดูนะแล้วมึงจะรู้ว่ามีนางยักษ์จริงจริงเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายเรานะต้องให้กราบผัวหน้าวันพระเนาะหาทุกเชือกดอกไม้มากราบตีนผัวนะวันพระทุกวันนั้นมันไม่กราบนะมากราบทุกวันเนาะก่อนจะเข้านอนเห็นไหมเนี่ยทุกวันนี้เมียไม่กราบนะผัวกราบแทนจริงจริงกราบทำไมเท่ากันเงินเดือนกูเยอะกว่ามึงอีกมันว่าจริงจริงมันไปเอาตอนนั้นมาสันสินสิทธิเท่าเทียมกันมันว่าลองกราบดูนะนะกราบผัวกราบตีนผัวเนี่ยเห็นไหมผัวนี่ร้องไห้เลยไม่กล้าเลยนะแค่กราบคำติ้งผัวครั้งเดียวนะนะกูดีมันเถียงสามชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยกว่าอีกจริงไหมแค่กราบมึงลองดูนะกราบผัวเพราะมันไม่กราบตีนนะตีนฉันเนี่ยกระโดดขึ้นสูงผัวกราบมันหน่อยมันจะอยู่ระดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเห็นไหมครูบาอาจารย์กราบกันจริงไหมครับมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นการแสดงตอนแรกก็มารยาหน่อยก็ได้หรอกจริงไหมกราบไปกราบมามันก็ชินไปเองนะจริงจริงนะไม่ใช่ว่าไม่เคารพกันไงเห็นไหมโอ้เมียกูเนาะเห็นไหมใจผัวนี่อ่อนละทวยลงนึกถึงเมียใช่ไหมใจเมียก็นึกถึงสามีนี่ไงความสุขทางโลกเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เคารพกันนี่สิมันถึงยุ่งจริงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะมันมีหลายขั้นหลายตอนธรรมะมันมีหลายมึงน่าจะเอามาตั้งนานแล้วจนกว่ากูจะจบกูจะเลิกพูดแล้วนะเนี่ยนะกูว่าแล้วปกติกูว่าจะเดินผ่านแล้วนะเมื่อกี้นี่เข้าไปนิดหน่อยแล้วก็เอาไม้มาให้กูกูทำงานอยู่อย่างเงี้ยนี่นี่ยุกูทำงานตลอดแต่ถ้ากูคิดว่ากูได้เปรียบเสียเปรียบกูคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะก็เป็นอย่างนี้เนาะวันนี้ก็มาเยอะเนาะ
เยอะไหมสิ่งที่เยอะที่สุดหลวงตาว่าปลาเนาะปลานิลเยอะมากของเสร็จแล้วโอ้โหแห่ซัดลงไปนะหลายคนหลักกระสอบเขามาสองแบ่งกันไปกลับบ้านเนาะแต่ว่าแถวนี้ไม่นั่นหรอกวัดไร่ขิงนี่ก็บิณฑบาตเพียงเดียวก็ใส่รถกลับบ้านกลับวัดนะเยอะจะไม่เหมือนบ่อน้ำพระอินเดินกิโลหนึ่งยังไม่นั่นเลยเพราะว่าบ้านนอกเขาก็มีข้าวเหนียวใส่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเดินบิณฑบาตด้วยกัน200กว่าลูกนะครับสายเดียวเลยคนเดินนำหลังเลยไม่ได้ข้าวเลยสบายคนหน้าหนักหน่อยผมถึงแม่ผมอยากนอนเดินหลังหน้าเทเรื่อยนะบ่อน้ำพระอินทร์เดินบิณฑบาต200กว่ารูปแถวเดียวเลยทุกวันที่ช่องเมฆนะเพราะฉะนั้นทำไมต้องออกบิณฑบาตอินทบาตแค่เป็นวัดเขาเรียกบิณฑบาตเป็นวัดฝึกนิสัยให้บิณฑบาตนะพระกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่บินก็คือไม่กินนะสมัยพวกผมเนี่ยบินไม่บินสบายไม่กินไม่ฉันข้าวเลยใครไม่ออกบินสบายก็คือไม่ฉันนะนะมันเป็นนิสัยส่วนมากพวกเราจะชอบอดข้าวนะครับพระกรรมฐานอดข้าววันของวันไม่ฉันหนึ่งบางคน5วันฉันหนึ่งเป็นเรื่องปกติ3 4วัน7วันเนี่ยปกติเลยถ้าอุกิจก็ขึ้นมา15วัน7วัน15วันอดข้าวอดไปทำไมอดให้มันหิวนี่แหละมึงลองอดดูก็ได้นะจะหิวมากอดใหม่ๆหลวงตาเนี่ยโอ้โหได้3วันเพื่อน2คนถือกล้วยกันไปกล้วยหอมมานะโอ้โหเลยเห็นกล้วยครับถ้าไม่ปอกเปลือกจะกินทั้งเปลือกเลยตอนนี้จริงๆมันจะรู้สึกเลยผมก็ลังเคยพูดเลยว่าเคยกินใครอยากกินอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกต้องอดข้าวสัก5วันค่อยไปกินรสชาติของอาหารมื้อนั้นมันจะลืมไม่ลงเลยอร่อยที่สุดนะเห็นไหมพระกรรมฐานนี่อดข้าวเพราะอะไรหนึ่งไหนทำให้ไม่ง่วงมันหิวมันจะไม่ง่วงสองได้ขันติบารมีสามเราจะได้ไม่กังวลกับเรื่องการผกฉันไปอยู่ไหนก็ได้เป็นการฝึกกายฝึกจิตด้วยเห็นไหมเป็นเรื่องปกติเลยนะเห็นไหมเราไม่กังวลในเรื่องกินเรื่องผกฉันสองสามวันเราก็ฉันมวลหนึ่งแล้วได้คือการฝึกฝนนั่นเองนี่คือการฝึกจนเพราะฉะนั้นเราเลยไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาสำหรับเราพวกเราเลยพระกรรมฐานทุกวันนี้ก็หาได้ยากก็เลยเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีป่าเขาให้ไปครับมันเป็นสวนเป็นไร่เขาหมดเขาไปจองหมดบนภูเขาอะเราก็ได้แต่ปลูกป่าอยู่แล้วภาพอย่างนี้หลวงตาแม้จะจนหลวงตาเองบ่อน้ำพระเอกต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้อยู่เองแล้วตอนนี้เห็นไหมมันเท่ากับทำโฆษณาเชอร่าเลยปลูกต้นไม้กินเองแล้วตอนนี้เพราะเชอร่ามันมองเห็นภาพไหมมันไปไม่เหมือนเดิมถ้าเราไปเดินตามถนนอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดเหมือนไปเดินขวางรถเขาไปเดินอวดคนอย่างเงี้ยนะมันเป็นการไม่ดีพระกรรมฐานจะเดินไม่ให้คนเห็นนะครับการไปไม่ให้คนเห็นนะส่วนมากพวกผมจะเดินกลางคืนเดินตามถนนเดินกลางคืนกลัวคนเห็นเคยเดินวันหนึ่งได้40โลอยู่45โลอย่างมากเดินนะ
แต่ไม่เดินให้คนเห็นเดินถ้ามีบ้านคนก็อ้อมออกหนีไม่เหมือนสมัยนี้ยิ่งตลาดยิ่งเดินเยอะแบกกดเข้าไปในบาทในตลาดตลกว่ากันนะมันหรือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเปลี่ยนมั้งเนาะท่านอาจารย์อยากเดินตากแดดนะเดี๋ยวนี้มีพระกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้มีกระเป๋าที่มีล้อด้วยนะจริงไม่รู้บริขารอะไรนักหนาเข็นไปเหมือนกับไปโอ้กูเห็นแล้วมันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะนะเมื่อก่อนแบกกดกระบาลเนาะตอนนี้มีรถเข็นแล้วไม่รู้มันห่อไปอะไรนักหนาเห็นไหมต่างกันนะครับต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันจะเอายังไงเลือกเอานะวันนี้ก็พอมั้งมาจากนครปฐมทั้งหมดเลยเนี่ยแน่ใจนะมึงอย่าไปรับแชทคนอื่นเขานะมึงต้องถามใช่ไหมใครมาจากกรุงเทพน่าเห็นไหมมีมาจากกรุงเทพก็มีใครมาจากลาวไหมพม่าไม่มีเนาะมาจากอุบลมีไหมน่ะนั่นไงที่มาจากอุบลไปอีแป๊วมึงโอ้มันอยู่อุบลลืมไปแป๊วสุพรรณเขาเรียกแป๊วสุพรรณไม่ใช่ป๋องสุพรรณนะแป๊วสุพรรณสุพรรณบุรีนะวันนี้เรามากี่วันนะเนี่ยสองวันแล้วเนาะสองคืนหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ได้หกคืนนะครับเนาะจะแต่หาเนาะอยู่ได้หกคืนหกคืนสัตหะอันนี้เพิ่งสองคืนแล้วกูอยู่ได้อีกหลายคืนนะอยู่ได้หลายคืนหลวงตามางานศพของแม่เยอะทรงศรีทรงแสงเนาะเยื้อทรงแสงที่วัดโพบันลังนะวัดโป่งราชบุรีเผาพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันที่6วันนี้พวกไอ้สีพวกไอ้หยองไปก่อนนะจะเยื้อเนี่ยเป็นเมียของตะดมตะดมชนชื่นตะดมตายก่อนแล้วนะเยื้อไม่อยากเจอกันตอนนี้ก็เลยไปทีหลังถ้าดมถ้าดมเมียเยอะจนเป็นครอบครัวใหญ่ไงเป็นที่มาอันนี้เป็นเมียคนแรกเขาเมียคนแรกของถ้าดมมีลูกสามคนอ่ะมีไอ้วัดอีจอยไอ้จิ้มก่อนไอ้จิ้มก่อนอีจอยมีสามคนนะแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้เป็นลูกศิษย์ที่ไปอยู่วัดแม่มันตายมันยังอยู่วัดเลย31แม่มันตายอยู่กับพวกนี้แหละอันนี้มันไปอยู่วัดผัวมันไปยุโรปมันก็เลยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วผัวมึงกลับวันไหน20เดือนนี้ค่ะโอ้โหไปนานเลยนะเนาะเดือนครึ่งเห็นไหมไปยุโรปเดือนครึ่งไปทัวร์คอนเสิร์ตผัวเป็นนักร้องก็อย่างนี้อีหนูเอ้ยอาจจะไปเจอฝรั่งไม่กลับมาแล้วก็ได้กูไม่แน่ใจว่าไอ้นี่นะมันเจ้าชู้ไหมพวกนักร้องนี่คือแผนของกูละเริ่มแผนงานละหัวมันเป็นนักร้องไอ้มดรังสิมันพวกอะไรนะไปด้วยกันบ้างพวกใครบ้างมดไปคนเดียวอ๋อไอ้มดไปคนเดียวเนี่ยมีนักร้องมีดาราอย่างเงี้ยตอนนี้กูจะจับบวชชีบวชพระหมดแล้ว
โอ้สองพี่น้องมาแล้วเหรอสังเกตดูมันแปลกๆลายๆมาชอบเอาผ้าม่านมาตัดชุดสมมติมีสิ่งที่หลากหลายที่เราไปรวมกันอยู่ที่บ่อน้ำพระอินทร์เราคือครอบครัวแห่งธรรมไปวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยไม่มีอดจำไว้กูให้สัมคำมั่นสัญญาเลยไม่มีอดใช่จริงๆเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงจริงๆนะเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงจะไปบ่อน้ำพระอินทร์พอมาขอก็บอกไม่ให้พูดถึงบอกแต่ต้นนะไม่ให้พูดถึงเพราะกูไม่มีไงมาเนี่ยกูติดใจแล้วนะครับอินทบาทให้จังด้วยไม่รู้กูจะกลับไปกับมึงพวกมึงหรือเปล่าไปบิณฑบาต3ปีอยู่ช่องเมฆยังไม่ได้ถึง100เลยจริงๆนะมาเนี่ยบิณฑบาตเช้าเดียวได้เงิน 4,000 นะอู้กำไรเยอะเลยเนาะหากินง่ายแถวๆจริงว่าไม่อยากไปไหนว่าไล่ขิงหากินอาจารย์สุรศักดิ์ว่าไล่ขิงนะอันนี้วัดอะไรนะฮะพุทโธพุเทพุเคพุเคพุเยทำไมไปตั้งชื่อมันยากขนาดนั้นนะเอาหมู่บ้านของบุเยนะที่โอเยโปโรเยนั่นแหละนี่อยู่การเนาะอยู่กับพวกกะเหรี่ยงมั้งกะเหรี่ยงน่ารักดีกะเหรี่ยงเนาะพวกนี้น่ารักดีกะเหรี่ยงเชื่อไหมกะเหรี่ยงเจ้าลีอ่ะเพราะลีมันปลูกกะหล่ำปลูกกะหล่ำส่งให้กรุงเทพนี่แหละหมูไปกินกะหล่ำมันตีหมูเกือบตายมึงอย่ามากินนะไว้คนกินกลัวหมูมันตายมันฉีดยาแย่แรงไปจริงจริงไม่ได้พูดเล่นหมูไปกินกะหล่ำมันตีแทบตายนะหลงจะไปกินส่งขายส่งกลัวหมูมันตายเพราะมันฉีดยาเยอะเหลือเกินกะเหรี่ยงนะน่ารักดีนะวัดอะไรนะวัดไผ่ล้อมก็อยู่ใกล้กันไหมไผ่ล้อมโตเมืองอ๋อโตเมืองอ่ะไผ่ล้อมนะลูกจ๋าไม่เคยไปวัดไผ่ล้อมเพราะเขาว่ามีนรกอยู่นั่นจริงไหมเขาบอกมีนรกนะวัดไผ่ล้อมก็เลยไม่ไปนรกน่าจะมีทุกที่ฮะน่าจะมีทุกที่ไม่อันนั้นเขาว่ามีที่ไว้มีเปลี่ยนด้วยวัดไผ่ล้อมเขามีรูปปั้นอ่ะนะจริงไหมไผ่ลุงวัวโอ้ไผ่ลุงวัวนะโอ้คุณนึกว่าไผ่ร้องไม่เป็นไรขอโทษนะหลวงพี่น้ำฝนอย่าฟ้องนะไม่เป็นไรหรอกเนาะหัวอกเดียวกันหลวงพี่น้ำฝนกับหลวงตาคนหัวอกเดียวกันชอบรถเหมือนกันนะไม่ใช่รถอย่างอื่นนะรถราคาอันนี้วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นวัดใหญ่เป็นวัดอารามหลวงนะเป็นวัดที่โด่งดังมานานหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะไม่รู้กูก็ไม่รู้กูไปครั้งหนึ่งนะตอนนี้รู้จักว่าเป็นอะไรนะกำลังตีสนิทกับรองเจ้าอาวาสเราจะไปตีสนิทกับเจ้าอาวาสด้วยว่าไรขิงถ้าว่างๆก็จะไปเยี่ยมท่านอยู่อาจารย์สุรศักดิ์แล้วก็อาจารย์อุทัยอุทัย
ได้มาพบมาเจอไม่บังเอิญนับว่าเป็นบุญวาสนาท่านก็จะไปบ่นว่าเป็นกรรมของกูอย่างเงี้ยไม่ได้นะเนาะถือว่าเป็นบุญวาสนาเนาะครูบาอาจารย์ได้มาเจอเนาะวันนี้หลวงตาก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะกาแฟก็ยังไม่ได้กินเลยแม่ชวนมากินกาแฟนะสาธุการกับเจ้าภาพก็ด้วยเนาะอายุวันโนสุขังพลังสาธุโอ้ยไอมาใครจะถวายจังกูมาพวงมาลัยไม่ต้องก็ได้นะไม่มีจังมีแต่มาลัยโอ้ยได้สาธุนี่แหละดีที่สุดนะคือมาลัยนี่แหละน้ำใจเนาะนั่งไม่ได้ไม่ได้ก็ยืนเลยมาสามาจากวัดไร่ขิงค่ะนี่วัดไร่ขิงอ่ะโอ้นะสาธุสาธุสาธุวางเลยวางเลย